สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมมีนัดรับวัตถุดิบจากคุณปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับผมจะมาทำน้ำหมักปลาทะเลนะครับก็จะมีหัวปลาทะเลบด 7.5 กิโลแล้วก็สับปะรดบด 7.5 กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับที่บกส.อุดรธานีนะครับผมโอเคพร้อมแล้วก็เดินทางกันครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงบกส.อุดรนะครับผมมารับของเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับของก็ประมาณ15กิโลนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับวัตถุดิบของเราผมก็แกะออกมาจากแพ็คสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมากับกล่องอย่างดีนะครับก็จะมีหัวปลาทะเลบดนะครับแบบนี้ก็จะมี5แพ็คนะครับแล้วก็สับปะรดบดก็คือ5แพ็คนะครับ2อย่างนี้รวมกันก็15กิโลนะครับอย่างละ7กิโลครึ่งนะครับแล้วก็ส่วนผสมอื่นก็จะมีลำละเอียดนะครับนี่นะครับอันนี้ผมชั่งไว้แล้วนะครับ1กิโลแล้วก็กากน้ำตาลนะครับก็ใช้2กิโลนะครับอันนี้ขวดละ 1.3 กิโลไม่เป็นไรครับเกินได้นิดหน่อยก็เดี๋ยวผมจะใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงไปในถังเลยนะครับนะครับปลาทะเลบดนะครับใส่ลงไปเลยครับเพื่อนๆใช่ครับไปก็สับปะรดบดนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างละ5แพ็คนะครับต่อไปผมก็จะใส่ลำละเอียดนะครับ1กิโลนะครับสุดท้ายก็คือนี่นะครับผมกากน้ำตาลนะครับสูตรนี้เป็นของคุณปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับเราไม่ต้องเติมน้ำเปล่านะครับก็รอส่วนผสมทุกอย่างละลายไปเองนะครับแล้วก็เราก็มาคนมาเปิดฝาดูนะครับแล้วก็คนทุกๆวันหรือ2วัน3วันก็ได้ครับผมแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้หลวมๆนะครับไม่ต้องแน่นสูตรนี้ก็อายุการใช้งานก็จะประมาณต้องหมักไว้3เดือนนะครับถึงจะเริ่มนำไปผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมแล้วก็ใช้ได้นะครับผมก็จะเขียนนะครับว่าผมหมักวันที่เท่าไหร่นี่นะครับวันที่2เดือน6 64นะครับวันที่ผมจะใช้ไปผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมวันที่2เดือน9 64นะครับก็คือ3เดือนพอดีใส่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆกากน้ำตาลก็ลงยากนิดนึงนะครับตอนนี้ผมได้เทส่วนผสมทุกอย่างนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปิดฝาไว้รวมๆนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองมาเปิดดูว่าวัตถุดิบของเราเริ่มละลายหรือยังนะครับแล้วก็หาไม้มากวนนะครับผมครับลาคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ